นนะคะก็ไปอยู่ที่บ้านศิลปินคลองบางหลวงนะครับเขตพัทยาเจริญครับผมใช่แล้วค่ะเรียกว่าสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นทางผ่านค่ะใช่ครับถ้าเกิดว่าไปเที่ยวนครปฐมใช่ไหมจะกลับกรุงเทพยังไม่อยากกลับมาที่นี่ครับผมที่คนนี้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคนดูแลที่นี่ครับผมบ้านหลังนี้นะครับก็มีกิจกรรมมากมายหลายอย่างด้วยกันรวมถึงการแสดงดีๆที่นี่มีอยู่ด้วยนั่นคือการแสดงหุ่นละครเล็กนะครับก็เข้ามาในบ้านก็จะมีอย่างแรกเลยนะครับตั้งตระหง่านอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็คือองค์พระเจดีย์อ๋อโอเคองค์พระเจดีย์องค์นี้นะครับมีอายุประมาณ300กว่าปีแล้วคือบ้านหลังนี้ใครอยากมาก็มาอยากทำอะไรก็ได้อ๋อชอบตรงนี้แหละให้เป็นชอบตรงนี้แหละคือเรามาทำอะไรก็ได้ให้เป็นเสมือนว่าเหมือนมาเที่ยวบ้านเพื่อนบ้านญาติที่อยู่ริมคลองเสาร์อาทิตย์เราก็จะมีโชว์พิเศษด้วยนะครับริมคลองมันจะเป็นโขนผสมกับหุ่นละครเล็กเพราะว่าการแสดง2แขนงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนการเชื่อมโยงกันอยู่แล้วเป็นการต่อยอดซึ่งกันและกันก็คือว่าคนเชิดก็เล่นโขนไปแล้วก็เชิดหุ่นละครได้ใช่และที่สำคัญชมฟรีด้วยเราเป็นกลุ่มศิลปินที่มีประสบการณ์การเชิดหุ่นละครเล็กมากว่า10ปีเดี๋ยวเราแบ่งกันไปทำกิจกรรมไหมลองไปดูว่าใครอยากเพ้นหน้ากากหรืออยากทำงานวูดคัทนะครับหรือมีกิจกรรมหลากหลายให้ทำอีกเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้เราไปทำกันดีกว่าครับมาก็คือตอนแรกเนี่ยเราเขาจะมีแผ่นนี้มาให้เป็นแผ่นเปล่าๆแกะเป็นฮาชิยะมากริ้งแล้วก็เอามาพิมพ์ลงไปบนกระดาษก็ยังมีการเพ้นหน้ากากครับเพ้นหน้ากากเราเดินมาสะดุดตากับน้องกลุ่มอุ้ยเรารู้สึกถึงตอนเราเด็กๆใช่หรือขนอะไรอย่างเงี้ยเคยเล่นกันนะเด็กสมัยนี้แบบสนใจในวัฒนธรรมไทยใช่ครับพี่รู้สึกดีใจมากเลยครับที่ว่าน้องเนี่ยชอบเล่นโขนใช่แล้วก็อยากให้น้องเนี่ยตั้งใจเล่นต่อไปเห็นปะตบมือให้น้องกันคุณลุงครับถ้าเกิดว่าผมอยากจะเต้นโขนบ้างเนี่ยผมต้องเริ่มต้นยังไงครับปะท้อลุงมันอ้านเหรอคิดว่าลุงฟิตจังเลยทำไมตัวแข็งกล้ามเหมือนกันบ้าเหรอการเชิดหุ่นเขาจะมีภาษาของเขาถูกไหมฮะภาษาที่ไม่แสดงออกมาแสดงออกมาถ้าเกิดจะพูดว่าออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้นะเออต้องผ่านด้วยไปแล้วไปต้องบอกว่าพี่เขาเชิดได้ธรรมชาติเหมือนกันเหมือนมีชีวิตอ่ะทีนี้ผมขอท่านึงได้ไหมฮะหนุมานแอปแล้วตอนนี้เราขึ้นมาชั้น2ของบ้านนะครับเทคนิคภาพถ่ายเรียกว่าอีกมุมน่ารักของบ้านศิลปินครับผมถ้าเกิดว่าสนใจเนี่ยเขาขายด้วยนะครับจากการมองขององค์ประกอบของผู้นี้แล้วบอกว่าผู้นี้เนี่ยมันมีองค์ประกอบเขาเรียกว่ามีองค์ประกอบครบบรรยากาศดีชิลมากเหมือนนึกว่าอยู่อัมพวาครับจริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่ในกรุงเทพใจกลางกรุงเทพถ้าอยู่กับจารันสนิทวงเลยแค่นี้เองใช่ครับอย่างที่พี่เขาบอกมาเมื่อไหร่ก็ได้อยากมาก็มาอยากมาก็มาทำอะไรก็ได้นอนบ้านเพื่อนผมคิดว่ามาอยู่ที่นี่แล้วจะมีความสุขมากพี่ก็ใจกว้างเนาะแบบเปิดบ้านให้ใครมาทำทำให้เรานึกถึงเพื่อนของเราอีก2คนครับผมไม่รู้คิดกับพี่จอยเนี่ยเป็นไงล่ะไม่รู้ต้องไปดูเขาเลย My man จะเปลี่ยนจริงๆแล้วมันทุกคนเนี่ยมีศิลปะอยู่ในตัวใครเนี่ยอยากจะมาทดลองที่จะมาวาดรูปแล้วก็มาปล่อยอารมณ์ให้มันเพลิดเพลินใจมีความสุขอย่างเราทั้งคู่เนี่ยได้อยู่กับตัวเองได้ฝึกสมาธิมากขึ้นเย้เสร็จแล้วนะคะผลงานของเราทั้งคู่ครับสนุกไหมรู้สึกยังไงบ้างสนุกมากครับผมน้องบางทีเนี่ยก็เห็นน้องงานเยอะมันเป็นสถานที่ใกล้ๆถึงชื่อนี้เดียวเท่านั้นเองนะคะเพียงนั่งรถมาชั่วโมงกว่าเนี่ยเราก็จะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านย้ายน้องฝากผลงานไว้ให้กับคุณผู้ชมจะได้ติดตามค่ะครับผมก็ขอฝากภาพยนตร์ที่ยังอยู่ในโรงภาพยนตร์ภาพยนตร์เรื่องเชิญเก่าครับก็รวมไปถึงอัลบั้มของเราใช่ก็อย่าลืมติดตามนะคะผลงานของโมออกัสเพื่อนแล้วกันนะคะและวันนี้นะคะเราคงต้องขอขอบคุณนะคะอาหารอร่อยๆค่ะจากบ้านอาหารศรีสุวรรณค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณค่ะผู้สนับสนุนรายการค่ะบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทไทเดอร์เวทจำกัดมหาชนค่ะคุณน่ารักมากค่ะขอบคุณด้วยค่ะและที่สำคัญที่สุดนะคะต้องขอขอบคุณโมออกัสมากเลยนะคะแล้วก็นนท์ขอบคุณค่ะสำหรับ
ับวันนี้นะคะเราทั้ง4คนค่ะผมต้องขอลาไปก่อนนะคะขอทุกท่านมีความสุขกับการท่องเที่ยวค่ะสวัสดีค่ะ